รายังคงอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพาคุณไปที่วัดพนัญเชิงค่ะวัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างพระพุทธไตรรัตนมายกหรือหลวงพ่อสัมปกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง20เมตรสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์เมื่อปีพุทธศักราช2497และพระราชทานนามใหม่ว่าพุทธไตรรัตนนายกมาถึงแถบริมน้ำกันบ้างนะคะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นั่นก็คือตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมากค่ะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อโตใกล้กับแม่น้ำป่าสักลักษณะทั่วไปก็จะเป็นเก่งจีนนะคะเป็นที่ประดิษฐ์รูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งมีประวัติอยู่ว่านางสร้อยดอกหมากเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนและพระเจ้ากรุงจีนก็ได้ยกนางให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงสยามแต่พระนางสร้อยดอกหมากได้กลั้นใจตายเมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งไม่มารับพระนางที่เรือด้วยพระองค์เองหลังจากพระนางสร้อยดอกหมากกลั้นใจตายพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงโปรดให้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจะและได้สถาปนาเป็นพระอารามใหม่ให้นามว่าวัดพระนางเชิงหรือวัดพระนางธรรมเชิงค่ะสถาปัตยกรรมภายในนะคะก็จะเป็นแบบจีนๆสวยงามมากและวัดนี้เป็นวัดที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะนิยมไปกราบนมัสการโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนค่ะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความอุณาฝากข้างนะคะเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ไปวัดอื่นกันได้ค่ะสินค้าและบริการที่สนใจทำประชาสัมพันธ์การใช้สื่อโฆษณาทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศโทร0812979705หรือแอดผ่าน Facebook Jenny Chalida